สวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยและคนลาวที่รักทุกท่านนะคะข้าพเจ้าขอใช้โอกาสเนื่องในวันฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปี2019และกำลังจะต้อนรับปี2020นี้นะคะขอเชิญท่านพี่น้องที่อาจจะกำลังเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่นะคะหรือไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะขอให้ท่านนั้นได้ใช้เวลาสัก 5-6 นาทีที่จะฟังคำอธิษฐานคำอวยพรจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออวยพรขอหนุนใจขออธิษฐานเผื่อท่านโดยนามพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวพระนามที่พระองค์นั้นให้มนุษย์รู้จักในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคือนามขององค์พระเยซูคริสต์พี่น้องคะพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากมนุษย์ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาด้วยความรักสร้างเราขึ้นมาเพื่อที่จะรักพวกเราเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กับพวกเราฉันพ่อกับลูกพี่น้องคะแม้ว่ามนุษย์เรานั้นจะมีพ่อที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปแต่หัวใจของพระบิดาหัวใจของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราในสวรรค์เป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเรานั้นต้องการที่จะให้มนุษย์รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพ่อที่แสนดีพระองค์สำแดงความแสนดีของพระองค์ให้เรารู้จักก็โดยการไถ่บาปให้กับพวกเราทุกคนแม้มนุษย์เราจะหลงไปจากทางของพระเจ้าทำผิดบาปต่อพระองค์มากมายสักเพียงใดพระองค์ก็ทรงยกโทษให้อภัยเราเมื่อเรานั้นกลับใจกลับมาหาพระองค์เพราะว่าพระองค์นั้นได้ส่งพระบุตรองค์เดียวก็คือพระเจ้าพระภาคพระบุตรก็คือพระองค์เองในพระภาคพระบุตรลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้บริสุทธิ์เมื่อ2019ปีที่แล้วพระเยซูคือพระเจ้าพระภาคพระบุตรที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในหญิงพรหมจารีเกิดอย่างอัศจรรย์ในร่างกายของมนุษย์แต่ทรงเป็นพระเจ้าและเมื่อพระองค์อายุ33ปีพระองค์ก็ตายไถ่บาปให้เราอย่างทุกข์ทรมานรับโทษบาปแทนเราแล้วรับโทษบาปแทนเราแล้วเพื่อให้เราไม่ต้องไปรับโทษในนรกบึงไฟและในโลกนี้เพื่อไม่ให้เรานั้นถูกสาปแช่งในโลกนี้พระองค์ถูกสาปแช่งแทนเราเพื่อให้เรานั้นพ้นจากการสาปแช่งและสามารถรับเอาพระพรจากพระองค์ได้แม้เรายังอยู่ในโลกนี้และเพื่อให้เรานั้นได้กลับคืนสู่สวรรค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปพระองค์จะไม่ให้เราไปรับโทษในนรกบึงไฟนิรันดร์แต่พระองค์จะให้เราไปอยู่สวรรค์ร่วมกับพระองค์ในสวรรค์นิรันดร์การไม่ใช่สวรรค์ชั่วคราวแต่เป็นสวรรค์นิรันดร์การค่ะพี่น้องโลกนี้จะต้องถูกทำลายไปเมื่อถึงเวลานั้นพระเจ้าเป็นผู้กำหนดไว้แล้วและเวลานั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วพระบิดาในสวรรค์อยากจะให้พี่น้องนั้นกลับไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์พี่น้องคะณเวลานี้เป็นเวลาที่พระองค์ยังให้โอกาสเราที่จะกลับใจมาหาพระองค์ในสวรรค์ขอให้พี่น้องนั้นได้เชื่อวางใจในองค์พระเยซูผู้ที่มาตายไถ่บาปและฟื้นจากความตายแล้วพระเยซูไม่ได้ตายแล้วตายเลยเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตนิรันดร์พระองค์แค่ตาย3วันแล้วก็ฟื้นจากความตายพระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่เป็นพระเจ้าลงมาเกิดชั่วคราวในร่างกายมนุษย์พระองค์
ตายแล้วถูกฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่สามพระองค์ก็ฟื้นจากความตายด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระภาคที่สามที่ลงมาชุบพระเยซูให้ฟื้นจากความตายและเป็นพระเจ้าพระภาคที่สามที่เมื่อใครมาเชื่อในองค์พระเยซูพระเจ้าพระภาคที่สามนี้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณจิตใจของเรามาอยู่ในร่างกายของเราเป็นหนึ่งเดียวกับเราช่วยให้เรามีชีวิตที่ไม่ธรรมดาในโลกนี้และเมื่อเราจากโลกนี้ไปพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เองจะพาวิญญาณจิตของเราขึ้นสู่สวรรค์ไม่ต้องให้เราถูกพิพากษาไปลงนรกบึงไฟนิรันดร์และไม่ใช่แค่พระวิญญาณบริสุทธิ์รอที่จะเอาเราไปสวรรค์เท่านั้นค่ะพี่น้องในชีวิตนี้เมื่อเรายังไม่ได้ตายจากโลกนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็นพระผู้ช่วยของเราในโลกนี้ช่วยให้ชีวิตของเรานั้นอัศจรรย์พระเยซูได้จัดเตรียมสิ่งดีๆให้เราหมดแล้วบนไม้กางเขนสิ่งที่เราไม่ควรจะได้รับพระเยซูได้จัดเตรียมให้เราแล้วโดยการไถ่บาปให้กับพวกเราและเมื่อเรามาเชื่อในองค์พระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะลงมาอยู่ในชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่อัศจรรย์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงอัศจรรย์แม้ว่าเรายังดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วที่มันจะพยายามมาทำร้ายเราเอาโรคภัยไข้เจ็บเอาปัญหามาให้เราค่ะพี่น้องแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นฤทธิ์เดชสูงสุดพระองค์สัญญาว่าแม้ว่าเราจะเผชิญกับความทุกข์ยากกับปัญหาในโลกนี้แต่พระองค์จะพาเรารอดพ้นพาเราชนะปัญหานี้ได้จนกว่าเราจะไปถึงสวรรค์ค่ะพี่น้องนี่คือชีวิตที่ผู้ที่มาเชื่อในพระเยซูพี่น้องยิ่งเรานั้นติดสนิทพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรามากแค่ไหนชีวิตคริสเตียนที่อยู่ในโลกนี้ก็จะมีชัยชนะมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้ามากเท่านั้นค่ะพี่น้องคะชีวิตคริสเตียนมีหลายระดับนะคะพี่น้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาจริงเอาจังติดสนิทกับพระเจ้าแค่ไหนผู้ที่เป็นคริสเตียนแล้วขอให้เราใช้โอกาสในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกระดับหนึ่งค่ะพี่น้องชีวิตคริสเตียนเก่าๆที่มันแพ้มันพ่ายแพ้มันทุกข์มันยังไม่ติดสนิทกับพระเจ้ามันยังไม่เป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะคะในปีเก่าปี2019ขอให้เรานั้นทิ้งชีวิตเก่าชีวิตที่มันไม่ได้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มันไม่ได้ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราไม่ได้ตระหนักถึงว่าเราเป็นใครเมื่อเรามาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตเก่าที่มันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราทิ้งไปกับปีเก่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเก่าแล้วนะคะพี่น้องให้เราทิ้งชีวิตเก่าและให้เราฉลองปีใหม่ปี2020ด้วยกันกับชีวิตใหม่ที่เราจะติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะตระหนักมากขึ้นว่าเราเป็นใครในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเรามาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่บอกเราไว้นะคะพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงนะคะพระเจ้าบอกว่าผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆนั้นก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มต้นที่จะดำเนินชีวิตในชีวิตใหม่ในความจริงของพระเจ้าเริ่มต้นณวันนี้ณตอนนี้ณวินาทีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ก่อนที่วันที่หนึ่งจะมาถึงด้วยซ้ำนะคะพี่น้องขอให้เรานั้นเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าด้วยการขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้มีชีวิตใหม่ผู้ที่ยังไม่ได้รับชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์ขอให้พี่น้องต้อนรับองค์พระเยซูด้วยกันนะคะให้อธิษฐานตามข้าพเจ้านะคะพระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านเชื่อด้วยใจเชื่อในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดมาแล้วต้อนรับด้วยปากต้อนรับองค์พระเยซูเข้ามาชีวิตเข้ามาในชีวิตด้วยปากพี่น้องก็จะเป็นลูกของพระเจ้ามีชื่อจดไว้ในสวรรค์เป็นประชากรสวรรค์สิ่งเก่าๆในชีวิตของพี่น้องก็จะล่วงไปความบาปการสาปแช่งเวรกรรมที่พี่น้องมีในอดีตไม่ว่าจะเป็นเวรกรรมที่มาจาก
ความบาปของเราเองและเวรกรรมที่มาจากบรรพบุรุษของเราพระเจ้าก็จะชำระออกไปโดยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นะคะแล้วเมื่อเราไม่มีบาปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะลงมาอยู่ในชีวิตของพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องและให้พี่น้องนั้นมีชีวิตใหม่เป็นชีวิตใหม่ที่เป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะย้ายเราจากอาณาจักรผีร้ายวิญญาณชั่วมาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ถูกปกครองด้วยพระเจ้าไม่ใช่ถูกปกครองด้วยมารซาตานอีกต่อไปนะคะพี่น้องให้พี่น้องรับเอาด้วยความเชื่ออธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกเชื่อในพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่พระองค์ส่งลงมาตายไถ่บาปให้ลูกรับบาปรับการสาปแช่งรับเวรรับกรรมออกไปจากลูกหมดแล้วและพระเยซูก็ตายเพื่อให้ลูกมีชีวิตพระองค์แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆทุกอย่างที่ลูกนั้นปรารถนาที่พระองค์นั้นสมควรปรารถนาที่จะให้ลูกได้รับคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ทั้งในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พระเยซูได้จัดเตรียมหนทางไว้ให้ลูกแล้วพระองค์ตายและ3วันพระองค์ฟื้นคืนพระชนเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระเจ้าผู้จะไม่ตายพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมตะผู้ทรงมีชีวิตนิรันดร์พระเยซูได้ฟื้นจากความตายแล้วและสถิตอยู่บนสวรรค์เบื้องขวาพระบิดาเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากพระบิดาให้เป็นผู้ที่จะพิพากษามนุษย์ทั้งโลกผู้ที่ทรงครอบครองตลอดนิรันดร์กาลพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกด้วยลูกจึงขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าอีกพระภาคหนึ่งลงมาสถิตในจิตวิญญาณของลูกประทับในจิตวิญญาณของลูกเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของลูกขอพระวิญญาณทรงครอบครองชีวิตของลูกครอบครองจิตใจความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาในชีวิตครอบครองร่างกายนี้ขอพระวิญญาณเต็มล้นในชีวิตของลูกและขอไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงจะมาเผาสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของลูกขออัญเชิญไฟของพระเจ้าลงมาเผาแกลบเผาสิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บผีร้ายวิญญาณชั่วการสาปแช่งที่มันยังคงอยู่ขอพระองค์เผาออกไปโดยฤทธิ์เดชไฟพระวิญญาณของพระองค์ขอให้ชีวิตของลูกนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความรักของพระองค์พระวิญญาณแห่งความรักพระวิญญาณแห่งสันติสุขความชื่นชมยินดีขอพระองค์เต็มล้นในชีวิตของลูกให้ชีวิตใหม่กับลูกนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกขอมอบชีวิตให้พระองค์ดูแลลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ด้วยกันลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังจนจบขอต้อนรับพี่น้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้มีชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์นะคะขอให้พี่น้องนั้นแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นเพื่อที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพื่อที่จะรับชีวิตใหม่รับอภิพรมากขึ้นนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ